อยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปลาซาดีนเนื้อนุ่มเต็มคำจากสามแม่ครัวติ๊งข่าวสวัสดีครับวันนี้วันหยุดชดเชยนะฮะวันนั้นมาคุยเรื่องที่มันเบาสมองหน่อยแล้วกันนะครับมาคุยเรื่องเพลงไหมฮะนะคิดถึงลุงตู่แล้วมันก็สอดคล้องกับเดือนหน้าวันที่7สิงหาคมฮะพรรคก้าวไกลจะถูกคำวินิจฉัยว่ายุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคฮะแล้วมันก็มาพร้อมๆกับเพลงคิดถึงลุงตู่ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับมันรวมกันได้ยังไงเดี๋ยวฟีเจอริ่งกันแบบไหนพี่ถามสำคัญนะฮะว่าพรรคไหนไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะยุบก้าวไกลก้าวไกลเกี่ยวแน่แล้วคิดถึงลุงตู่เนี่ยแสดงว่ารวมไทยสร้างชาติก็รู้สึกดีใช่มั้ยฮะพลังประชารัฐรู้สึกดีด้วยเปล่าไม่รู้แต่คำถามคือเพื่อไทยอยู่ตรงไหนของสองสถานการณ์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันฮะทีนี้เอาเรื่องก้าวไกลก่อนนะคะพี่ก้าวไกลยุบพรรคเนี่ยคือเอาดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยกลัวหรือเขาแสดงว่าเขาไม่กลัวก็ไม่รู้นะเพราะเขาบอกยุบไปก็ไลฟ์บอยยุบไปก็โตอีกก็เคยโดนยุบมาแล้วเนี่ยฮะยุบตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งมาก้าวไกลถ้ายุบอีกทีอาจจะเป็นพรรคอนาคตไกลก็ได้นะครับก็ไม่ทราบได้นะฮะเพราะว่าเขาออกคลิปมาแล้วเนี่ยฮะ8 นาทีจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลและสู่อนาคตนะครับเขาก็บอกว่ายุบได้แค่องค์กรนิติบุคคลเท่านั้นแหละยุบอุดมการณ์ไม่ได้หรอกครับนะครับหรือจับคนไปขังได้แต่ขังความคิดไม่ได้ยิ่งยุบยิ่งโตนะสมัยอนาคตใหม่ได้แค่88 เสียงพอยุบไปกลายเป็นก้าวไกล151 เสียงนะครับก็ชวนประชาชนนะครับมาฟังคำวินิจฉัยร่วมกันในวันที่7 สิงหาคมจะมีกิจกรรมจนถึง3 ทุ่มไปนู่นเลยนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่ายิ่งยุบยิ่งทำให้ประชาชนรู้ว่าประเทศนี้มันไม่ปกติการเมืองไม่ปกติต้องผลักดันวาระก้าวไกลให้ถึงฝั่งให้ได้อย่างนั้นเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามพี่ติ๋งก็คือทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงต้องเลือกวันที่7สิงหาคมพี่มันมีนัยยะของวันที่ทางการเมืองป่ะนัยยะทางการเมืองมีแน่นะครับ7สิงหาคมนี่มันเป็นวันเสียงปืนแตกนะครับเป็นครั้งแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นเลือกที่จะใช้อาวุธขึ้นสู้กับอำนาจรัฐไทยนะฮะตอนแรกคิดว่าจะตั้งพรรคการเมืองสู้พอคิดว่าเข้าสู่ระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วก็น่าจะตั้งพรรคการเมืองสู้ได้แต่สุดท้ายนะฮะประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนะมีกฎหมายที่ต่อต้านการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยกลายว่าต้องสู้ด้วยการจับอาวุธขึ้นสู้แล้วก็สู้รบกันมา20 กว่าปีเรียกว่าเสียชีวิตกันไม่ใช่น้อยและคนที่เสียชีวิตก็คนไทยทั้งหมดนะฮะคำถามก็คือว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญเลือกวันนั้นนะมีนัยยะอะไรฮะผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านคงเลือกวันที่ท่านสะดวกที่สุดนะครับท่านคงไม่รู้ฮะเผลอเลือกวันไปแล้วยังไม่รู้เลยอ้าวกูไปเลือกตรงกับวันเสียงมันแตกอ่ะเนี่ยนะตอนนี้กำลังคิดกันอยู่นะจะเลื่อนหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ประกาศไปแล้วนะครับพรรคก้าวไกลเขาเลยคิดว่าโอ้อย่างนี้มันมีนัยยะมันมีสัญญาทางการเมืองแน่นอนนะครับแสดงว่าระบบรัฐสภาไม่ต้อนรับอุดมการณ์แบบก้าวไกลเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนสมรภูมิไปต่อสู้แบบพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าผมคิดว่ามันส่งนัยยะอย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครแล้วฮะที่จะจับอาวุธขึ้นสู้ในยุคสมัยนี้ครับอ๋อขอบคุณข้อมูลทางการเมืองจากพี่ติ๋งนะคะเรื่อง7สิงหาคมนะคะหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะแต่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้สำคัญมากเพราะตอนนี้เรียกว่าร้องกันหลายคนแล้วนะเพลงคิดถึงลุงตู่พี่ร้องได้ยังได้แล้วฮะคิดถึงลุงตู่ตอนนี้เอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะเอียเวิร์มเลยนะผมคงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ทำทั้งวันเลยนะครับนี่ไม่ใช่เพลงแรกอะก่อนหน้านี้มีเพลงมาแล้วนะฮะลุงตู่สบายดีไหมก่อนจะมาคิดถึงลุงตู่และตอนนี้กำลังรวมไทยไปด้วยกันนะครับเพลงมาตอนจังหวะที่ผมไม่ทราบการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับเพราะเดี๋ยวเดือนสิงหานายกจะโดนวินิจฉัยเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่เพลงนี้เป็นดนตรีเขาเรียกว่าทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องนั้นเจเนเรตโดย AI นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเพลงแบบ R&B เป็นรีมิกซ์นะครับก็เข้ากับคนรุ่นใหม่เข้ากับเด็กรุ่นใหม่นะแต่คนที่ร้องที่แชร์กันในไลน์ทั้งหลายเนี่ยผมยังเห็นเป็นคนรุ่นเก่าอยู่นะครับแต่คนก็เอาไปคัฟเวอร์เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งผมเอาออกจากหัวไม่ได้เนี่ยนะฮะคิดถึงลุงตู่เนี่ยนะคิดถึงลุงตู่ก็ติดหูนะพี่นะคือไม่ว่าจะข้างไหนก็แล้วแต่พอได้ยินเสียงเพลงตรงนี้ปุ๊บเพ้อๆฮัมเพลงออกมาไม่รู้ตัวเหมือนพี่นี่แหละแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารประเทศแน่นอนลุงตู่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งนานและณปัจจุบันนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาคำถามสำคัญเลยนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคือคุณเศรษฐาทำไมมีคนคิดถึงลุงตู่อ่ะก็เนี่ยฮะคนที่จะปวดกระบาลไม่ใช่คุณเศรษฐานู่นฮะเจ้าของพรรคคุณทักษิณนะคงปวดกระบาลว่าบริหารประเทศยังไงก่อนนะให้คนไปคิดถึงลุงตู่ได้เนี่ยฮะทั้งนี้ลุงตู่บริหารมา8 ปีตอนนั้นก็มีคนบ่นวุ่นวายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะฮะแต่ตอนนี้คนเริ่มคิดถึงแล้วว่าเศรษฐกิจสมัยลุงตู่เนี่ยมันดีกว่านี้ฮะทั้งการเยียวยาการแจกเงินคนจนการตึงราคาน้ำมันพลังงานทั้งหลายเนี่ยแสดงว่า
ไอ้นโยบายเหล่านี้ลุงตู่ทำได้ดีกว่าพรรคเพื่อไทยที่บอกเป็นแบบเครื่องหมายการค้าขนานแท้เรื่องการแก้เศรษฐกิจถึงขนาดคุณทักษิณนี่พูดเลยนะฮะไม่มีใครแก้เศรษฐกิจดีได้เท่าพรรคเพื่อไทยนี่หังกาคาริโต้เลยนะคุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงเพื่อไทยหรือลุงตู่กันแน่ฮะที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจคนตั้งคำถามแล้วนะครับใครกันแน่ที่เก่งเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องจนทำให้มีเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยนะครับคิดถึงลุงตู่นะหลายคนบอกว่ามันก็แค่เพลงแต่บางคนบอกว่าอย่าดูแคลนนะเรื่องเพลงกับการเมืองหรือเพลงกับการสร้างชาติหรือเพลงกับการปลุกใจอันเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วถ้าร้องกันหนักเข้ามันต้องมีบางคนหนาวอ่ะงานเนี้ยแน่นอนนะครับรัฐบาลเพื่อไทยแหละหนาวอ่ะเพราะว่าอะไรฮะถ้ามีการคิดถึงลุงตู่คุณต้องนึกถึงว่าลุงตู่มายังไงครับลุงตู่ก็เอารถถังปูนๆออกมาเลยนะครับถ้าคิดถึงลุงตู่นี่หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเอ๊ะการเมืองในระบบรัฐสภาชักจะไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้ใช่ไหมกำลังรอฝีแตกใช่หรือไม่เมื่อเวลานั้นจะถึงเวลาวันนอเวลานอแล้วคนแบบลุงตู่จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐพวกนี้เขาไม่หนาวอ่ะเพราะเขาเป็นพรรคพวกเดียวกันไอ้คนที่หนาวคือคนที่เขามาผสมพันธุ์กับเขาใหม่ๆคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะจะหนาวนะครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายว่าคิดถึงลุงตู่เท่าๆกับการคิดถึงรัฐประหารนั่นแหละครับและการคิดถึงลุงตู่แน่นอนน่าจะมีคำถามตามมาว่าแล้วลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกไหมพี่ในเมื่อตอนนี้ลุงตู่เป็นองคมนตรีแล้วท่านก็อายุ70ปีแล้วนะคะถ้ามองกันทั่วไปแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเพราะท่านขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงสุดในชีวิตของท่านแล้วเป็นเกียรติยศต่อครอบครัววงศ์ตระกูลท่านแล้วนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าปฏิวัติรัฐประหารปี49เขาก็ไปเชิญองคมนตรีมาเป็นนายกนะฮะพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์คุณอย่าลืมนะครับมันเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วแต่เอาข้อจริงคนก็มักจะบอกว่าลุงตู่อายุ70แล้วแกก็แก่แล้วแกน่าจะพอแล้วมั้งพออายุ70แล้วนี่นะฮะขอโทษนะฮะลุงป้อมน่ะ79แล้วนะครับลุงทักษิณเนี่ย75แล้วนะครับ2คนนี้ยังซอยเท้ายิกๆหาเสียงอยู่เลยนะครับ2คนนี้ยังซอยเท้ายิกๆพยายามที่จะโอ้โหเดินสายพบปะสสพบปะผู้มีบารมียังทำได้เลยฮะทำไมอายุ70นี่จะทำไม่ได้นะครับโอ้ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างที่พี่ติ๋งวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วเพื่อไทยเป็นคนที่จะหนาเอาที่สุดเพื่อไทยต้องเรียนรู้อะไรทำมายังไงคุณไม่ต้องเรียนรู้อะคุณแค่จำสิ่งที่คุณพูดไว้ตอนหาเสียงได้ก็พอละครับคุณบอกว่าค่าแรงจะต้อง400จะต้อง600ภายในกี่ปีปริญญาตรีต้อง 20,000 นะคุณจะทำเรื่องพลังงานคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะคุณต้องทำเรื่องที่คุณพูดนั่นแหละครับเพราะอะไรฮะเพลงคิดถึงลุงตู่มันดังขึ้นเพราะคนเขาหมดความคาดหวังแล้วนะฮะก็ต้องกลับไปคาดหวังเรื่องเก่าๆแสดงว่าไม่ได้รับการยอมรับแล้วแสดงว่าคนเบื่อหน่ายแล้วพวกนี้น่ากลัวนะฮะถ้ามีความเบื่อหน่ายความสิ้นหวังเลยนะฮะมันจะน่ากลัวต่อรัฐบาลมากๆนะครับทีนี้อนุสติสำหรับเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยนะฮะผมเห็นว่าเพลงนี้คิดถึงลุงตู่ก็ทำให้ลุงตู่เนี่ยแกก็คงยิ้มมีความสุขว่าคนยังนึกถึงแกแต่มันมีล่าสุดมีเพลงขึ้นมาอีกเพลงเนี้ยเพลงคิดถึงลุงป้อมเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าเพลงนี้เนี่ยคนแต่งหวังอะไรก่อนฮะเพราะลุงป้อมเนี่ยยังเป็นสสอยู่นะฮะลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นสสนะฮะลุงป้อมยังเป็นสสอยู่ถ้าคุณคิดถึงลุงป้อมแสดงว่าลุงป้อมไม่ได้มาสภาเลยสิครับยังคงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุง